ผมว่าเรื่องคนรุ่นใหม่อ่ะถ้ามองเรื่องศีลเนี่ยถ้ามองแล้วอึดอัดเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหมีแต่ข้อห้ามอ่ะรู้สึกว่าโดนจำกัดห้ามดื่มเหล้าโอ้โหใช้ชีวิตลำบากนะเลิกงานอยากปาร์ตี้กับเพื่อนอยากสังสรรค์นี่คือความสุขอย่างนึงจากการเหนื่อยจากการทำงานห้ามโกหกโอ้ยจะเป็นไปได้เหรอโกหกให้คนสบายใจอย่างนี้มันผิดหรือเปล่าแบบมันรู้สึกว่าโดนห้ามโดนห้ามโดนห้ามไปหมดเลยแต่ส่วนตัวผมอะผมรู้สึกว่าคนที่รู้สึกอึดอัดเพราะยังไม่เห็นประโยชน์ของมันคือถ้าเราเห็นประโยชน์ในอะไรอย่างนึงแล้วนี่มันไม่ใช่ใช้คำว่าห้ามแล้วไม่ต้องบังคับตัวเองเลยมันมีวินัยเลยวินัยคือความเบิกบานวินัยคือความตั้งใจคือความดีงามที่เป็นความเคยชินมันไม่ต้องบังคับถ้าบังคับก็ไม่เรียกว่าเคยชินถ้าเรามีศีลมีธรรมแบบเราเคยชินอยู่กับสิ่งนี้เพราะเราเห็นประโยชน์นะโอ้โลกนี้คงไม่มีความเห็นแก่ตัวแต่ว่าลักษณะนิสัยเดิมๆหรือสังคมมันพามาแบบนี้ จะให้เขาเคยชินคงยากสมมติเพื่อนทั้งกลุ่มก็ดื่มกินกันปกติคิดว่าการดื่มแอลกอฮอล์มันก็เรื่องปกติก็ดื่มกันทั้งบริษัทก็เลิกงานก็ไปสังสรรค์กันแต่ถ้าการที่จะต้องมาห้ามตัวเองแบบนี้ผมไม่รู้สึกว่าถ้ามองจนเห็นประโยชน์ได้ว่าถ้าเราไม่ไปสมมติเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยเราไม่ไปยุ่งได้มีประโยชน์ยังไงกับชีวิตเราบ้างถ้าเขาเห็นประโยชน์ผมว่ามันจะมีกำลังใจในการที่จะแบบถึงอยากสังสรรค์กับเพื่อนก็ยังไปได้แต่ว่าไม่ดื่มยังมีกำลังใจในการหักห้ามใจตัวเองรู้ว่าอะไรเป็นสาระ ในกรณีที่แบบเราอาจจะยังอ่อนแออยู่เราอาจจะต้องเลือกกลุ่มเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเลือกกลุ่มหน่อยเลือกสิ่งแวดล้อมนิดหน่อยตอนแรกนะแต่ต่อไปเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าเราหยุดตัวเองได้ถึงแม้ว่าเราจะหยุดคนอื่นไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเรียกว่าเซียนแล้วนะหยุดตัวเองได้ในสังคมที่มันยังต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ครับซึ่งโลกเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ด้วยคือเราเห็นว่าเด็กเขาชอบอะไรเขาจะไปอยู่กองๆกันครับคนชอบอะไรก็จะไปสังคมการไปสื่อสารการไปพูดกินก็มันสำหรับผมอะมันเหมือนแม่เหล็กครับคนประเภทเดียวกันจะไหลไปรวมกันจะโดนดูดไปอยู่ด้วยกันซึ่งตัวผมเนี่ยเวลาผมเปรียบเทียบเรื่องชักชวนเพื่อนเลิกแอลกอฮอล์หรือคนที่กำลังดื่มอยู่นะครับผมจะเปรียบเทียบว่าเหมือนยืนอยู่บนบันไดครับคือถ้าเราไม่เข้มแข็งพอเราต้องรู้จักตัวเองก่อนถ้าเรารู้ตัวว่าเราไม่เข้มแข็งพอเนี่ยเรายืนอยู่บนบันไดเนี่ยคนจะฉุดเราลงอ่ะมันง่ายมากเลยครับที่เราจะไหลลงไปกับเขาด้วยเพราะเรากำลังไม่มากแต่ถ้าเรามีกำลังเข้มแข็งแล้วเราฝึกตัวเองมาดีแล้วนอกจากเขาจะฉุดเราลงไปไม่ได้แล้วเรายังจะฉุดเขาขึ้นมาได้ด้วยว่าเฮ้ยเลิกเถอะมันดีกับชีวิตยังไงผมเลยรู้สึกว่าถ้าเรารู้จักอย่างแรกเราควรรู้จักตัวเองก่อนว่าเราเข้มแข็งพอหรือยังสำคัญถ้ายังไม่เข้มแข็งพอก็ควรจะต้องกลับไปฝึกไปหลบไปเลี่ยงก่อนใช่ระดับปัจเจกสำคัญถ้าเราเริ่มต้นในระดับปัจเจกที่เราช่วยตัวเองได้มันก็คงจะมีความรักความเอื้ออาทรในสิ่งแวดล้อมที่เรามองเห็นอยู่แต่การเห็นโทษเนี่ยพระเจ้าสอนเลยแม้กระทั่งการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราเห็นโทษของราคะโทสะโมหะเราก็จะรู้เลยว่าเราจะละยังไงวางยังไงเป็นอิสระจากมันได้โดยไม่รู้สึกว่าเราเสียตัวตนที่เป็นอัตตาของเราแต่เราจะรู้สึกว่ามันร่องโปร่งเบามันคืออะไรแต่ยังไงก็ตามก็อยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยไปคุยกับคนรุ่นใหม่นะคือไปคุยกันเองเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าสังคมในยุคที่มันมีความเป็นเขาเรียกว่ากระแสที่จะดึงเราไปสู่ความต่ำเยอะมากเท่าไหร่มันจะมีแรงเหวี่ยงที่จะทำให้คนบรรลุธรรมได้มากขึ้นเท่านั้น คือพอมันทุกข์จนเอียนแล้วมันก็ตะกายกันละมันเหมือนเราอยู่ในหลุมดำอ่ะเราไม่รู้เราก็ทดลองแล้วก็ค่อยแยกขาจนตกไปทั้งตัวแล้วตกไปทั้งตัวแล้วหัวใจเลยแต่พอมันรู้ว่าข้างล่างมันอึดอัดน่ะมันก็จะตะกายอีตอนตะกายเนี่ยหลายคนถ้ากำลังไม่ยาวสายป่านไม่ดีก็หมดแรงครับเหมือนที่บอกว่าเรือแตกอ่ะแล้วคิดว่าเราว่ายน้ำเป็นแต่เราไม่เคยซ้อมเลยครับเราคิดว่าเราเป็นครับแล้วเป็นวันก่อนนั้นเราคิดว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นเราก็จะเป็นแต่พอกำลังเราน้อยเนี่ยเท้าไปแตะแค่พื้นทรายลมพัดมาอีกทีนึงก็ไปแล้วขึ้นแรงด้วยครับใช่กว่าจะขึ้นไปนั่งพึงตัวอาบแดดได้เพราะว่ามันทั้งหนึ่งรู้ว่าทำยังไงฝึกซ้อมจนชำนาญดีมีแรงที่พอจะไปถึงฝั่งได้ว่าเราจะไปถึงไอ้สิ่งที่เราบอกว่าเราขึ้นไปอยู่บนฝั่งเราก็มักจะถูกน้ำวนดันเราไปก่อนถูกคลื่นน้ำที่มันทำให้เรานะติดไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้า
าสงสารแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้กำลังใจว่ายิ่งมีเรื่องนี้ท้าทายมากเท่าไหร่ครับก็จะมีคนที่ดิ้นรนแล้วว่ายทวนไปถึงฝั่งได้มากเท่านั้น